ไม่ติดอยู่ครับดูก่อนดีครับพี่ก้าวเลยดีครับพี่เจอดีครับพี่ป้องสวัสดีครับพี่เจมส์ครับครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพูดเลยพูดกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับใครพูดอะไรเปล่าครับผมเปล่าเฮียอะไรพูดมาไม่เอาผมจะด่ามันนะมันเป็นคำหยาบไงลุงด่าใครวะไอหมาเจ็ดอ๋อลุงสวัสดีครับลุงจะเล่าด้วยอ้าวว่ามาไอ้มโหมันโดนไอ้แซฟป้นแล้วผมก็คุยกับไอ้ก๊อฟมันบอกว่าคุยกับมันอยู่เนี่ยไอ้แจ็คอ่ะพวกโจรอ่ะมันจะไม่ยุ่งค้นคว้าฟ้าดาวพอผมมาอย่างเงี้ยใครอยากคุยกับมันเหมือนกันเนี่ยไอ้หัวหน้าแก๊งเป็นห่วงมันยุ่งหน้ามันก็เป็นโจรไงให้เราจัดการเองได้เลยอุ้มก็เขาก็ไม่สนเราก็ต้องไปแจ้งตำรวจไงสวัสดีครับครับพี่ตีสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับพี่ก้าวสวัสดีครับเจมพิงสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ได้ไปคุยกับดับเบิลเฮดมาแล้วนะสรุปได้แล้วเอาใช่หรอใช่เป็นไงบ้างครับเราแพ้ดับเบิลเฮดแพ้ได้ไงครับก็เราอุ้มเกิดไงเราเลยแพ้ฟาวใช่ฟาวพี่ก๊อตมาเพื่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกูเล่นอะไรอ่ะไอ้เหี้ยจะส่งมาบัญชาไม่แล้วเขาปรับอะไรเราอีกมั้ยเราอยากไม่ปรับเสียแค่100 M ต้องจ่ายแล้วฝั่งโน้นพูดว่าอะไรมั้ยไม่พูดแต่เราต้องเสียเงินเขา100 M ฮะดีจริงจำไม่ได้หรอที่สัญญาไว้อ่ะอ๋อถ้าใครก็ได้มาชิงแล้วเราแพ้อ๋อก็ต้องทำงานกันหนักขึ้นนะโอ้ไม่ต้องทำงานหรอกครับมาเดี๋ยวขายทรัพย์สินกันเปล่าไม่เสียอะไรเลยโอ้อำเบื่ออะไรเนี่ยโอ้ยยังไม่สบายอยู่แค่ประมุงก็จะตายยอมกระเป๋าอะไรพี่แล้วก็วันพรุ่งนี้ไอ้ตีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไอ้ตีไอ้โจกไอ้เซิร์กไอ้โชคแล้วใครอีกวะมันมีเหล็กอยู่ในรถเดี๋ยวมันนั่งไปสอบพี่สวัสดีครับไปสอบใบลิตด้วยนะเดดเอ็มแล้วก็ไอจีใกล้แล้วเปิดแล้วหรอได้เลยครับใช่ใกล้แล้วใช้เวลาทำประมาณ2 วันมันจะไม่บั๊กไม่อะไรหรอไม่รู้เดี๋ยวไปลองนี่ไงวันนี้ไปลองไหมล่ะครั้งที่แล้วเราก็เล่นกันอย่างเงี้ยแหละนะนู่นแบบก็เราแบบว่าเขาเรียกว่าค่อยๆทำไปไงใช่ค่อยไต่ไงเออแล้วก็ไอ้อาร์เธอร์ก็แก้หน้างานเอาไงบอกเลยนายอาร์เธอร์ส่วนถ้ามึงได้ตำรวจดีๆมาสักคนนึงอ่ะเดี๋ยวให้เงินเดือนหาตำรวจมาเป็นตำรวจมีเงินเดือนอุ้ยห้าขึ้นได้แล้วผมเป็นตำรวจดีกว่างั้นอ่ะผมเป็นตำรวจดีกว่าผมขอเป็นตำรวจนะมีเงินเดือนก่อนสวัสดีครับก็สอบเป็นตำรวจได้ไหมครับลงมาดีครับเป็นตำรวจได้แล้วครับผมเป็นเชอร์ลีได้ไหมครับแบนมาผมสวัสดีครับลงมาดีครับสวัสดีครับมึงจะเป็นนักฆ่าแกเท่าไหร่ครับเป็นเชอร์ลีจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูว่าจะไปต่ออยู่เนี่ยวันเนี้ยมึงต้องหัวแล้วใครไม่มีไวรัสก็ต้องไปสอบนะ JK ทุกคนไม่มีเด็กเส้นนะเด็กเส้นตีรัดเงินตีไม่เอานะก็ได้เริ่มสอบวันพรุ่งนี้ประกาศกูก็เป็นเชอร์ลีโรคจิตเปิดอ่ะฮะเปิดไปไหน
แล้วพี่จุกพี่จะเป็นอะไรเนี่ยก็ประมาณวันสองวันไม่งั้นมันกระทืบคนอ่ะเสร็จอย่าไปพี่จุกเป็นอะไรเป็นบ้าไม่ต้องไปจ้าเสร็จไปกูจะกระทืบพวกมึงให้เละจริงๆอ่ะวันเนี้ยกูอยากลอง32คนด้วยนะถ้าแบบเฮ้ยเอาดีดิลอง32คนได้ทักตีพร้อมแก้ได้เลยอ่ะดีเอ้ยดีนะดีนะมันต้องลองก่อนนะลุงว่าเซิร์ฟมันแตกหรืออะไรป่ะความจริงอ่ะมันต้องมีแบบเทสอ่ะจริงแต่ทักรีมันงีบอยู่อ่ะดิมันอยู่กับผมยันเที่ยงแหละเมื่อเช้าจะอดหลับอดนอนแล้วนะโอ้ไม่นอน2วันอ่ะกูบังคับมันห้ามนอนอ่ะถ้านอนกูไม่ให้เงินเดือนอ่ะกูบอกมันอย่างเงี้ยโอเคโอเคยาวยาวครับพี่ติครับทุกคนผมมีอะไรจะบอกเอ้ยขอหารดิ825ขอหารหน่อย825โอ้ยเหี้ยกูชอบจริงๆว่ะเวลามึงจะบอกอะไรแบบเนี้ยอ่ะมึงลองเดาดิแปะจะบอกอะไรติลองเดาดิมีอยู่เรื่องเดียวอ่ะไอ้เหี้ยว่ามาเอาดีพี่ติพี่โคตรมันจะมีเรื่องเหี้ยอะไรวะถ้ามันอยู่ดีมันจะมาบอกว่าเรื่องเหี้ยอะไรพวกนี้มึงบอกสาเหตุมึงเลยมึงต้องบอกหรอมึงจะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรวะแต่แบบมึงจะพูดอะไรไม่ได้ข่าวว่าซามูเอลท็อปฟอร์มจัดเลยด้วยว่ะคือผมจะกลับไปอยู่ไดมอนีนะครับพี่ทุกคนครับว่ามาโทรมาคุยทอดโอเคโอเคอ๋อหลอกครับสับจัดไหนอ่ะได้ได้เยี่ยมลุมไหนเออใครจะเป็นคนแทงจะเรียกเรื่องลุมไหนใครแทงใครหรือว่าหรือว่านอกเมืองใครอุ้มอ่ะไอ้กลัวละกันเนี่ยทำอยู่เนี่ยเออไอ้กลัวชัวร์สุดละลุมไหนนอกเมืองหรือในเมืองได้เย็นๆนู่นน่ะเย็นๆเลยอยากได้วิวไหนอ่ะโอเคพี่จบพี่จบเอ้ยชอบจีเหล็กนี่เอาไปตรงจีเหล็กไหมล่ะริมเลยพูดมาดิเลือกยังอ่ะแปะตรงไหนอ่ะถ้ามึงฟังกูขอถามอันนี้เพราะอะไรวะอยู่ดีก็เมื่อวานก็อย่างดีๆเมื่อวานไม่ได้เจอมึงหรือเปล่าแต่วันก่อนก็ยังดีๆอยู่เลยนี่คือบอลมันอยากได้ผมกลับไปพี่แล้วผมที่ผมมีเหตุผลที่ผมเข้า JK มาก็เพราะลุงด้วยครับลุงชวนผมมาแล้วผมก็อย่างไม่เป็นฝันของผมอะแล้วผมก็ทำหน้าที่ JK เต็มที่แล้วและที่ผมมาแฟมก็คือผมมา Diamond Head ผมยังไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเลยครับพี่ผมยังไม่ได้ร่วมรบกับเพื่อนเลยครับแล้วเพื่อนก็อยากให้ผมกลับไปครับพี่ไอ้เหี้ยจัดสรรปันส่วนเวลาไม่ได้ดีเลยมึงอะไอ้เหี้ยกูจะบอกให้ไม่ลบกับเพื่อนให้เสร็จสับก่อนวะแล้วค่อยมาอยู่นี่อ่ะที่นี่ได้เป็นที่สุดท้ายกับมึงไงมึงกลับไปที่นี่เป็นทางผ่านไอ้เหี้ยพี่จะมองอย่างนั้นก็ได้ครับพี่ผมไม่มีคำแก้ตัวครับพี่ก็จีโกไอติอ่ะไอ้เหี้ยจีโกไอติได้แต่นะจะบอกที่นี่คือฝันไอ้เหี้ยจัดทุกดอกเอาตัดสินใจกันเลยครับเต็มที่เลยเจอเรื่องพวกนี้มาก็เยอะละกดก็ต้องเป็นกดพาไปโรงไม้ไหมเผื่อไปเลือกโรงว่าจะนอนโรงเย็นแบบไหนมีแบบป่าท้องแล้วนะเอาปะเดี๋ยวกูพาไปเลือกเพื่อนเอาปะแกสลักให้ไหมเอาไม้แบบเป็นรูปมังกรอะไรเงี้ยโอเคมีใกล้บ้านเราด้วยนะใกล้บ้านเราก็ดีนะตอนนี้ข้างๆเออสงสารเวลาคิดถึงจะได้มาหาเออริมน้ำไหมริมน้ำไหมหรือว่าเราอยากไปอยู่นอกเมืองแบบว่าลมเย็นลมเย็นเนี้ยแบบว่าความฝันไว้แก่อะไรเงี้ยเพราะอยากอยู่สงบอย่างไรก็ได้นะทำไงดีแปะพรุ่งนี้มีสอบไวลิสนะพวกมึงอ่ะเตรียมตัวด้วยนะไออาร์เธอร์ไอจุกได้ครับลุงสอบคือสอบไหนครับลุงไม่เข้าใจแค่มึงคุยสนุกอ่ะเอาคนที่มันไม่ปกติอ๋อคุ้มรับหรือว่าใช่มึงเป็นคนสอบไงอ๋อผมนึกว่าผมไปสอบเอามึงเป็นคนคุมสอบแค่คุยกับมึงแล้วเสียงมันเข้าอ่ะแค่นั้นก็ผ่านแล้วสนุกพอแล้วเอาสนุกพอแล้วไม่ต้องเอาคนปกตินะไม่ต้องมีกฎอ่ะไม่ต้องมีกฎเหี้ยอะไรอ่ะแค่แบบเสียงผ่านคุยมันผ่านแค่นั้นพอเลยคุยเรื่องอะไรก็ได้จุกเอาง่ายแบบไปเรียนเป็นไงบ้างหรืออะไรเงี้ยถ้าคอยหัวเราะถ้าหัวเราะแบบรถกิจแบบเป็นกวางเลยนะเออได้ไหมต้องต่อที่มันแทงตำรวจด้วยใช่ไหมใช่เอาแบบรถกิจแบบไอ้เซ็กอะ
ูชอบไอ้เหี้ยกูชอบไอ้สัตว์กูดูไล่ตีไปไหนอ่ะโคตรเยอะเลยด้วยตีไปไหนให้แหนวแนวเนี้ยแหนวเหนียวไหนวะตีไปได้อยู่ในห้องนอนมาครับลุงมาลาลายแปลกกันหน่อยปวดแขนไว้ใช่ไหมไม่น่าแปลกอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวกูไปเยี่ยมโชคดีน้องโชคดีเดี๋ยวแปะขอเจอโชคดีโชคดีขอรถที่มึงยืมกูก่อนเพื่อนอยู่ที่พี่เต็กอยู่ที่พี่เต็กไอแปะกับเล็กก่อนนะไวเหลือเกินนะเกี่ยวกับของเนี่ยมึงไม่หลุดคอนเซ็ปต์นะที่มึงอยู่ตรงข้ามมันพอดีก่อนมึงจะไปกูขอสักหน่อยละกันมึงไม่ถามมันไม่ใช่รถแก๊งอะดิไม่ใช่รถผมไม่รถแก๊งหายผมโดนด่าไอถ้ามันคือเส้นทางของมึงอะเจอกับทางช้างเผือกไว้น้องเอาเดียวว่าเอาดิเอาเลยมึงอ่ะไอโยนให้กูมึงอ่ะก็อะไรกันวะเซิร์ฟเซิร์ฟมันทำอะไรกันมีเหมือนกันทำอะไรกันไม่รู้แม่แล้วแม่ไม่ฆ่ากันวันนี้ก็คงนอนไม่หลับมั้งไอ้ห่อดำไหมได้เป็นเรื่องหลุมแล้วเป็นเรื่องหลุมแล้วใช่เหรอเป็นเรื่องหลุมแล้วใช่เป็นเรื่องหลุมแล้วมาถอดได้ไหมเฮียกูเอาจริงด้วยนะสัตว์เฮียกูเอาจริงด้วยนะที่โอ้ยเพื่อนมึงนาเฮียมึงนาเฮียกูเอาจริงด้วยนะสัตว์ไปแล้วด้วยเฮียไปเลยตั้งใจด้วยเรือแล้วตั้งใจด้วยแล้วตั้งใจด้วยเออแล้วบ้านเขาปล่อยให้บ้านเลยแม่ศพลาพี่น้องเลยเนี่ยไม่อธิบายเลยเหี้ยไม่ให้แบบว่าไม่ให้แบบพูดสักนิดนึงอ่ะไอ้เหี้ยไม่เปิดช่องว่างให้ใครมาช่วยมันเลยไอ้เหี้ยกูตายไม่มีสิทธิ์พูดจริงกันเนี่ยเฮ้ยวันนี้วันเกิดช้างอ่ะไอ้ช้างอยู่ไหนอ่ะวันเกิดไอ้ช้างโชคอ่ะไอ้ช้างโชคอยู่ไหนเนี่ยพี่แจ็คส่งรูปเหี้ยอะไรให้กูไปรู้เดี๋ยวไอ้เออมันอยู่ไหนวะน่ะคุยกับมันหน่อยดูไอ้แจ็คมันส่งรูปมึงวิ่งอยู่ข้างหน้าแล้วไอ้แจ็คถือไม้ผัดยาวยาวยาวเออมันไปไหนอ่ะมันไปไหนมันอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้มันเกิดใครอ่ะมันเกิดช้างโชคอ่ะผมอยู่ในตู้ปลา2วันแล้วโอเคไปหามันตู้ปลาดิเออมันอยู่ตู้ปลา2วันจริงว่ะลงมาเลยครับเออดิโลไปหามันได้มั้ยอ่ะแจ็คในตู้ปลา